ชื่นชมแฟนคลับไร้วชิรวิทย์ร่วมส่งความช่วยเหลือน้ำท่วมปัตตานีขอชื่นชมเหล่าแฟนคลับหนุ่มไร้วชิรวิทย์ร่วมแรงจัดส่งสิ่งของจำเป็นและความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปัตตานียังคงน่าเป็นห่วงอย่างมากสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดปัตตานีทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากหลายหน่วยงานกำลังเร่งส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่เป็นการด่วนล่าสุดได้เกิดเรื่องราวน่ารักอบอุ่นของเหล่าครอบครัวแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งไร้วชิรวิทย์ชีวอารีนักแสดงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กันซึ่งมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากและได้ร่วมตัวกันร่วมส่งอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปัตตานีนี่ด้วยเช่นกันโดยที่คุณแม่ของหนุ่มไร้วชิรวิทย์ได้โพสต์ภาพบางส่วนของสิ่งของและความช่วยเหลือที่ส่งไปยังจอปัตตานีพร้อมกล่าวชื่นชมว่าน่ารักมากๆค่ะ สดบันเทิงแบงค์โชว์หวานอุ้มพิงค์พลอยตัวลอยดีใจได้เป็นพ่อคนละครดราม่ารหัสฤทธิ์สยาแบงค์โชว์หวานอุ้มพิงค์พลอยตัวลอยกำลังเข้มข้นทางพาร์ทความรักและความแค้นที่กำลังจะถึงจุดจบของเรื่องสำหรับละครดราม่ารหัสฤทธิ์สยาของค่ายดาราวิดีโอที่งานนี้พระนางคู่จิ้นคู่ใหม่แบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์กับพิงค์พลอยปภาวดีชันสมรเรียกว่าหวานแบบฉุดไม่อยู่และขอเพิ่มดีกรีความหวานเอาใจแฟนๆกันหน่อยโดยฉากนี้เป็นตอนที่ซิวาแบงค์อาทิตย์ดูแลเทคแคร์พาลัยพิงค์พลอยปภาวดีอย่างดีเพราะแอบคิดลึกๆว่าภรรยาคนสวยกำลังตั้งท้องซึ่งพาลัยก็อยากบอกความจริงนี้เช่นกันเบื้องหลังฉากนี้มีแต่ความหวานละมุนไม่ว่าจะทำอะไรจะหยอกกันแกล้งกันก็ดูน่ารักไปหมดทำเอาทีมงานบิดม้วนเขินตามไปด้วยฉากนี้แบงค์ต้องคอยดูแลเอาใจพิงค์พลอยทุกอย่างทำให้พิงค์พลอยรู้สึกผิดที่ปกปิดเรื่องท้องเลยคิดบอกความจริงพิงค์พลอยจ้องหน้าแบงค์ด้วยสีหน้าแววตาจริงจังทันทีที่บอกว่าตัวเองตั้งครรภ์ทำเอาแบงค์ดีใจยิ้มแก้มปริดึงพิงค์พลอยเข้ามาสวมกอดแล้วอุ้มตัวลอยหมุนวนไปมาด้วยความดีใจที่ตัวเองกำลังจะเป็นพ่อคนหมุนวนจนพอใจก็วางพิงค์พลอยลงพร้อมก้มหน้าลงจะจูบจุ๊บพอจมูกชนกันแล้วก็มีเสียงสั่งคัดพร้อมเสียงปรบมือชื่นชมทั้งสองคนที่สวมบทบาทแสดงฉากนี้ได้ดีสุดๆแต่กว่าจะหวานได้แบบนี้แบงค์แอบแกล้งแซวพิงค์พลอยว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ทำเอาปวดแขนใช่ย่อยพิงค์พลอยหลุดคำแล้วบอกว่ามันหนักชุดมากกว่าหรือเปล่าคะหางปลายาวขนาดนี้จากความหวานกลายเป็นหาซะงั้นใหม่สุคนธวาทนเก็บไม่ไหวแฟนคลับแห่ถามส่วนสูงน้องชินะหลังงวดก่อนลูกชายตัวน้อยให้โชคคอหวยหลังจากที่เข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนไปเมื่อปี2562ใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตและดีเจต้นสรพงษ์กิจสุนทรก็มีโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องชินะลูกชายคนแรกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าตอนที่คุณแม่ป้ายแดงยังมีน้องชินะอายุเอในท้องนั้นเจ้าตัวได้ให้โชคแฟนๆมาแล้วหลายงวดจนน่าประหลาดใจจนทำให้ใหม่สุคนธวาและน้องชินกลายเป็นอีกหนึ่งเซเลบที่มาแรงมาในวงการเลขเด็ดและล่าสุดในโค้งสุดท้ายของการลุ้นเลขเด็ดประจำวันที่17มกราคม2564นี้คุณแม่ใหม่ก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลูกชายน้องชินะ
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งได้ระบุข้อความว่าคนถูก15งวดติดเลขคนท้องเลขแม่ลูกอ่อนแต่ครั้งนี้แม่จะไม่ยุ่งแล้วแต่ดวงคนนะคะโชคดีจ้าขำๆกันนะไม่ถูกอย่าว่าแค่บอกเฉยๆเพราะคนถามมาเยอะซึ่งในภาพนั้นเธอได้ระบุอีกว่ามีคนถามส่วนสูงชีนามาเยอะเพราะครั้งที่แล้วออกวันเกิดกับน้ำหนักตัวชีนาอะหอมปากหอมคอนะแม่จะไม่ยุ่งเรื่องนี้บอกเฉยๆชีนายาว52แรกเกิดค่ะงานนี้แฟนคลับรอช้าไม่ได้แล้วต้องรีบนำเลขโดดดังกล่าวไปเสี่ยงโชคก่อนที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศเสร็จสิ้นตอน16นาฬิกายังไงทางทีมข่าวขอให้ทุกคนเฮงๆรับปี64นะคะ ก็อตอิทธิพัฒน์เปิดตัวสถานะฤทธิ์ที่อรเนศอทำแฟนคลับฟินจิกหมอนจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแล้วก็อตอิทธิพัฒน์เปิดตัวคบฤทธิ์ที่อรเนศอแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการแห่ร่วมแสดงความยินดีมากมายทำเอาแฟนคลับฟินจิกหมอนไปตามๆกันเมื่อเห็นพระเอกหนุ่มก็อตอิทธิพัฒน์ฐานิชโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศอดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวานไปไฟนอลลี่ฟาวยูรูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังแบบนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการใช่ไหมหลังแฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงอยู่นานเนื่องจากทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกันทั้งนี้ช่วงแรกๆก็อตก็เป็นเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือริชชี่ในการตอบคำถามสื่อและการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำงานในวงการต่างๆจนมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆลุ้นหนักจนติดแท็กริชชี่ที่แปลว่าของก็อตปิดเทรนด์ทวิตเตอร์ติดต่อกันหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยถูกสื่อสัมภาษณ์ชงให้เป็นคู่จริงแต่ริชชี่ยังไม่คิดเรื่องนี้เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนและเมื่อทั้งคู่ได้เปิดตัวขยับความสัมพันธ์กันงานนี้ทำให้บรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากหมอช้างทศพรโพสต์เตือนถูกอ้างชื่อขายทัวร์ไหว้พระวัตถุมงคลหมอช้างทศพรศรีตุลาโรแจ้งความหลังถูกมิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกขายวัตถุมงคลดูดวงทัวร์ไหว้พระเตือนอย่าหลงเชื่องานเข้าหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูชื่อดังอีกคนแล้วหลังถูกแอปอ้างนำชื่อไปใช้เพื่อหลอกขายทัวร์ไหว้พระเสริมสิริมงคลจำหน่ายวัตถุมงคลและอื่นๆงานนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้รับเบาะแสดังกล่าวจึงรีบเจ้าแจ้งความและโพสต์แจ้งเตือนภัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหมอช้างว่าลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยครับเนื่องจากมีมิจฉาชีพได้ทำการปลอมไลน์แอคเคาท์เพื่อหลอกให้โอนเงินและเว็บไซต์ที่นำชื่อผมไปหลอกขายแหวนมงคลขายกระเป๋าสตางค์เสริมดวงขายทัวร์ไหว้พระแก้ปีชงขายพระเครื่องและอื่นๆอีกหลายอย่างตอนนี้ได้เริ่มดำเนินคดีแล้วนะครับฝากแจ้งเตือนทุกท่านให้ระวังด้วยครับช่องทางติดต่อหลักมีทางเดียวครับคือไลน์มอช้างเท่านั้นและไม่มีการให้โอนเงินใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกใน Facebook ด้วยนะครับและขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์อมรพิญญเกียรติที่ช่วยดำเนินการเรื่องกฎหมายครับและท่านใดที่พบเว็บไซต์ที่ต้องสงสัยสามารถแจ้งมาทางไลน์มอช้างจะรีบดำเนินการตรวจสอบให้ครับ